ทุกคนครับนี่หน้าฝนนะแดดไม่ได้ร้อนมากวันนี้มีเมฆบ้างครับอุณหภูมิใต้ฝ้าหลังคาบ้านผมเนี่ยอยู่ประมาณ40องศาครับแล้วยิ่งถ้าเปิดหลังคาขึ้นไปวัดนะครับตรงที่ไม่มีฝ้าเนี่ยสูงถึง60องศากันเลยทีเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและถ้าใครติดตามช่องผมอยู่นะครับก็จะเห็นนะครับว่าผมพยายามหาวิธีแก้ปัญหาความร้อนในบ้านครับบางคนก็บอกแค่ติดแอร์ในบ้านให้ทั่วก็จบแล้วแต่อย่าลืมนะครับตอนนี้ค่าไฟแพงแถมจะติดแอร์ทุกจุดในบ้านเนี่ยโอ้โหก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกอากาศร้อนที่มันมีอยู่ทุกวันนี้เปิดแอร์ในห้องบางทีแอร์ก็เอาไม่อยู่ครับสำหรับการแก้ปัญหาในจุดต่างๆนะครับผมก็เคยทำให้เพื่อนๆดูแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการทำหลังคาดับเบิลรูฟซึ่งก็ใช้ได้ผลดีแต่กว่าจะเสร็จเนี่ยก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยทำเครื่องพ่นหมอกเป็นไอน้ำพ่นรอบบ้านก็เคยนะครับแต่ปัญหาก็คือทำให้บ้านเราเนี่ยเปียกแล้วก็มีความชื้นตลอดเวลาลดความร้อนได้เยอะอยู่แหละแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเชื้อราครับแต่จริงๆแล้วส่วนที่เป็นจุดสะสมความร้อนมากที่สุดของบ้านนั่นก็คือหลังคาครับและวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดและง่ายที่สุดนั่นก็คือการติดฉนวนกันความร้อนนั่นเองตรงนี้ยังไม่ได้ปูอุณหภูมิ35องศาครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ผมปูไปเมื่อวานนะ28องศานะครับทุกคนครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆน่าจะเห็นผม DIY พยายามเอาโฟม PU ขึ้นไปฉีดบนฝ้าหลังคาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทดลองทำในหลายๆขั้นตอนนะแล้วก็หลายๆแบบทีนี้ผมก็เลยไปถามเจ้าของโรงงานผลิตโฟม PU ครับว่าการผสมแบบที่ผมทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรคือตอนผมซื้อโฟม PU อ่ะผมก็ซื้อโฟม PU สำหรับพ่นหลังคาโดยตรงนะครับเขาบอกว่าการผสมโฟม PU อ่ะจะใช้การผสมจากภายนอกแบบที่ผมทำไม่ได้นะครับจะต้องผสมภายในและพ่นออกมาทีหลังครับซึ่งจะต้องใช้เครื่องสำหรับพ่นโฟม PU โดยเฉพาะและผมก็เจอวิธีแก้ปัญหาความร้อนในบ้านที่ตรงจุดและดีที่สุดเท่าที่ผมลองทดสอบมานั่นก็คือการติดฉนวนกันความร้อนหลังคาครับทุกคนครับนี่คือฉนวนกันความร้อนหลังคา Rockwool รุ่น Cool and Comfort นะครับที่ผมติดไว้จริงๆวิธีติดฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดนะครับก็คือติดพร้อมกับการติดตั้งหลังคาแบบนี้นะครับจะไม่มีการเก็บความร้อนภายในตัวอาคารเลยแต่เพราะบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ก่อสร้างไปแล้วนะครับมีฝ้าหลังคาปิดฝ้าหลังคาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบหรือฝ้าทีบาร์นะครับการที่เราจะยกหลังคาออกแล้วติดฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องยุ่งยากครับวันนี้ผมก็เลยสั่งฉนวนกันความร้อนแบบวางบนฝ้านะครับรุ่น Rock Chill ของ Rockwool มาใช้ครับมาดูที่ตัวฉนวนก่อนนะครับฉนวนตัวนี้สามารถกันความร้อนได้ถึง6เท่าซึ่งทำให้เราประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% หลายคนเคยเจอปัญหานะครับว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราอยู่2ห้องนะครับทุกอย่างก็ปิดสนิทนะครับผนังก็เป็นผนังปูนนะฉาบกันเสียงไว้เรียบร้อยทำไมเสียงของห้องข้างๆก็ยังเล็ดลอดเข้ามาอีกนั่นเพราะว่าส่วนฝ้าหลังคาของเราเนี่ยเป็นส่วนที่บางครับบางเหมือนผนังเบาเลยนะเสียงจึงสามารถเล็ดลอดมาได้ครับซึ่งฉนวน Rock Chill ตัวนี้นะครับก็สามารถช่วยลดเสียงได้ด้วยครับฉนวน Rockwool ไม่ใช่แร่ใยหินนะครับแต่ว่าเป็นหินบาซอลต์ธรรมชาติครับตัวนี้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับเพราะตัวนี้ได้รับการรับรองจาก IARC แล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวเรื่องพวกฉนวนต่างๆที่ติดไว้บนฝ้าเพดานนะครับเวลาที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วทำให้ไฟไหม้แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าฉนวน Rockchill ตัวนี้ทนความร้อนได้ถึง 1,000 องศาและที่สำคัญเขาไม่ติดไฟครับในกรณีที่หลังคาของเรามีแตกมีรั่วมีซึมเล็กน้อยไม่ต้องกลัวว่าฉนวนหลังคาที่วางไว้มันจะอุ้มน้ำหนักลงมาจนหลังคาถล่มเพราะตัวนี้น้ำหนักเบาและก็ดูดซับน้ำต่ำครับที่สำคัญคือเขาไม่ขึ้นราครับความร้อนใต้หลังคาในบ้านผมนะนี่ขนาดวันนี้นะไม่ได้มีเมฆมากไม่ใช่เป็นวันที่อากาศร้อนมากอุณหภูมิในบ้านเนี่ย 31-32 องศาเองแต่อุณหภูมิที่อยู่ใต้แผ่นหลังคาไม่ใช่ใต้ฝ้านะครับใต้แผ่นหลังคาเนี่ยสูงถึง60องศาฉนวน Rockwool สามารถลดความร้อนได้มากกว่า3องศาครับถ้าจากที่ตอนต้นคลิปวิดีโอเพื่อนๆเห็นผมทดลองทำให้ดูนะคือปกติ60องศานะครับใต้ฝ้าธรรมดาเนี่ยก็อยู่ที่40องศานะครับเมื่อใส่ฉนวน Rockwool ไปแล้วนะครับสามารถลดความร้อนได้ประมาณ10องศาเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวฉนวนกันดีกว่านะตัวนี้นะครับความกว้างอยู่ที่60เซนนะส
ำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นฝ้าทีบาร์แบบถดนะก็สามารถยกลอดขึ้นไปนะครับในช่องฝ้าทีบาร์ได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับเราอาจจะต้องเจาะนะครับหรือว่าขึ้นช่องเซอร์วิสนะแล้วทำการเดินบนคานในการปูซึ่งความยาวที่เราให้มานะครับคือความยาวประมาณ4เมตรนะสำหรับบ้านนะครับที่มีระยะของเสานะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่4 5หรือ6เมตรนะแต่บ้านของผมเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละห้องนะความกว้างของห้องอยู่ที่3เมตร50ถึง4เมตรเท่านั้นเองครับฉนวนห้องมึงแบบนี้นะครับสามารถปูพื้นที่ได้ประมาณ 2.4 ตารางเมตรก่อนไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแกะฉนวนให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าฉนวนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานเนี่ยทำยังไงนะครับตัวฉนวนเนี่ยมีความหนาถึง75มิลลิเมตรนะครับถูกหุ้มมาด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าขาดง่ายนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมฟอยล์ตัวนี้มีการเสริมนะครับเสริมโครงไว้ด้วยนะครับซึ่งทำให้แข็งแรงมากๆครับการตัดนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์ในการตัดนะซึ่งถ้าเราตัดนะครับหรือเจาะรูตรงไหนก็ตามนะครับให้เราใช้ตัวเทฟลอยด์นะครับหน้าตาแบบนี้นะในการปิดนะครับเพื่อไม่ให้ฉนวนออกมาด้านนอกในการติดตั้งนะถ้าบ้านใครมีจุดนะครับที่เป็นหลอดไฟโคมไฟดาวไลท์ต่างๆนะครับก็ควรเว้นไว้นะครับห่างจากจุดที่เป็นขั้วต่อสายไฟนะครับหรือว่าตัวโคมดาวไลท์เนาะอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ข้างในถุงก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆมองเห็นได้ถูกไหมในการทำงานกับฉนวนร็อกกูนะครับเพื่อนๆควรใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดและใส่ถุงมือในการทำงานนะครับหลีกเลี่ยงการจับเส้นใยของฉนวนโดยตรงนะครับเพราะอาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะสำหรับคนที่แพ้นะครับปกติผมทำงานไฟเบอร์ก๊าซนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกกับการระคายเคืองเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ใส่ถุงมือไว้ก่อนละกันครับนี่คือในห้องนอนของผมนะครับอุณหภูมิในห้องตอนนี้นะครับวัดตอนนี้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับบนฝ้าหลังคานะครับอยู่ที่37องศานะครับอันนี้วัดให้ดูเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วอุณหภูมิเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ที่ช่วงเวลานะครับแต่เดี๋ยวฉนวนขึ้นไปติดเสร็จนะครับผมจะวัดให้ดูอีกทีนะครับข้อดีของบ้านผมเนี่ยบ้านผมเป็นหลังคาทีบาร์ครับมันอาจจะไม่สวยนะแต่ผมจะบอกว่าข้อดีของมันคือเราสามารถเซอร์วิสนะครับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นใต้หลังคาได้นะไม่ว่าจะเป็นหลังคารั่วไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายไฟการเดินสายไฟการเจาะโคมต่างๆนะมันสะดวกมากนะครับตัวผมเองอ่ะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเป็นฝ้าฉาบเรียบครับก็เลยยังใช้ฝ้าทีบาร์แบบนี้อยู่เอาจริงนะทุกคนการติดตั้งเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแต่มันยากตอนที่เรายกขึ้นไปติดตั้งครับนะครับนี่ก็เป็นฝ้าเพดานนะครับห้องผมเนาะซึ่งมันเป็นบ้านเก่านะครับบ้านมือสองนะครับเพราะฉะนั้นรกมากนะครับแล้วก็โอ้ร้อนมากๆเลยเนาะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าก็มีสายฟงสายไฟนะซึ่งเขาไม่ได้ใส่ท่อไว้นะจริงๆแล้วต้องใส่ท่อด้วยนะครับแต่ก็นี่เป็นบ้านเก่าๆนะครับสร้างมาหลายปีเนี่ยดูดิแล้วก็มาสายไฟแบบเนี้ยผมต้องระวังมากๆเลยนะไขควงเช็คไฟปากกาเช็คไฟควรมีนะครับเพราะเวลาเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราอาจจะต้องจับโครงหลังคานะครับให้เราแตะไปก่อนนะครับทุกตำแหน่งที่เราจะจับนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อมีแบบตำแหน่งไฟรั่วนะครับบนหลังคาอย่างตรงนี้นะจริงผมอยากแก้มากเลยนะมีเวลาผมจะขึ้นมาแก้นะครับนะแต่ว่าผมก็แตะก่อนดีกว่านะแปลว่าโครงแถวเนี้ยผมแตะได้อยู่นะครับค่อนข้างปลอดภัยฝ้านะบางคนก็อาจจะเป็นเส้นอลูมิเนียมนะครับหรืออาจจะเป็นตัวซีไลน์ยึดไว้นะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นลวดแบบนี้ใช่ไหมก่อนที่เราจะปูนะครับให้เราดูทิศทางด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราปูตัวฉนวนไปนะครับมันอาจจะติดลวดได้นะครับเราก็ดูว่า4เมตรเนี่ยที่เราจะกลิ้งฉนวนไปนะครับจะต้องไม่ติดลวดนะครับอย่างซอยนี้ไปได้เห็นมั้ยของผมซอยนี้ติดละนะครับซอยนี้ติดนะติด2อันเลยนะครับซึ่งก็มี2แบบครับแบบแรกเราก็ไปย้ายตำแหน่งลวดนะครับหรือว่าแบบที่2นะครับอย่างฝั่งนู้นนะครับอันไหนเจอลวดเนี่ยผมก็ใช้วิธีนะครับหลบๆนะครับหรือว่าวางทับไปนะครับแบบนี้นะครับยากที่สุดก็คือยกขึ้นมาถ้าขึ้นมาได้บนฝ้าได้แล้วนะเราก็วางบนแผ่นฝ้าได้เลยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราก็ทำการคลายม้วนครับการปูนะครับถ้าเราอยู่บนตัวโครงหลังคาเลยนะครับจริงๆก็จะปูง่ายกว่านะแต่ว่าผมใช้วิธีนะครับปูจากข้างล่างขึ้นมานะไม่ได้อยู่บนโครงหลังคานะครับเนี่ยกลิ้งไปอย่างนี้เลยเนาะเนื่องจากติดลวดนะครับแล้วผมก็ไม่อยากตัดเยอะนะครับเพราะนั้นนะครับผมก็จะบากตัวฉนวนหลังคาออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับพอเราบากเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีฉนวนออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาเทปตะกั่วนะครับมาแปะนะครับได้เลยแบบนี้นะฮะมาดูนะครับนี่เพิ่งปูเลยนะตำแหน่งที่เพิ่งปูนะครับผมวัดตรงนี้เลยนะเห็นไหม
32องศานะครับขยับมานิดนึงนะครับตรงนี้คือยังไม่ได้ปูนี่นะครับ35องศาลดทันทีเลยนะ3องศานะครับหลังคาที่ไม่มีฝ้าเลยข้างบนนะครับตอนนี้51องศาครับสำหรับฉนวนล็อกชิลของร็อกวูลนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะตัดนะครับสามารถใช้คัตเตอร์กรีดลงไปได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกรีดลงไปนะครับจะเจอเนื้อนะครับที่เป็นฉนวนอยู่ด้านในนะครับกรีดให้ปัดให้ขาดก่อนนี่ครับทีนี้นะครับเราทำการซีนปิดปากถุงนะครับเราก็จะใช้เทปตะกั่วนะครับปิดเข้าไปนะฮะนะครับเราก็ซีนปิดลงไปนะครับให้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ทำเสร็จไป2ห้องแล้วนะครับเรามาขึ้นส่วนตรงกลางบ้านกันครับอย่างตรงด้านข้างนะที่ขนาดไม่พอดีแผ่นนะครับผมก็ไม่ได้ตัดเป็นแนวยาวนะผมใช้วิธีพับขึ้นมานิดนึงนะครับตั้งฉากไว้อย่างนี้เลยนะครับกับตัวขอบนะครับของตัวบ้านนะครับหรือว่าตัวคานแบบนี้นะเราก็ไม่ต้องไปตัดแนวยาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราพยายามวางให้ตรงกับตัวแผ่นนะครับเพราะว่าแผ่นของหลังคาตัวทีบาร์เนี่ยเขาจะมีขนาดประมาณ60เซนอยู่แล้วนะครับเราก็จะวางเข้าไปในร่องได้พอดีครับหลังจากติดฉนวนมาครึ่งบ้านนะครับก็มีเทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นฝ้าทีบาร์แบบผมนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดหัวท้ายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไล่ทุกแผ่นนะครับให้เรานับแผ่นแบบนี้นะ1 2 3นะครับผมจะเปิดที่ช่องกลางเพื่อที่เวลาเรากลิ้งตัวฉนวนไปนะครับเราจะกลิ้งช่องซ้ายก่อนแล้วก็กลิ้งช่องขวาแล้วค่อยมากลิ้งช่องกลางครับส่วนตำแหน่งที่อยู่ไกลๆนะครับแล้วมือผมเอื้อมไม่ถึงนะครับผมก็จะเอาด้ามต่อแปรงทาสีนะครับในการที่จัดนะครับให้มันเข้าที่แบบนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ต้องไปเปิดแผ่นฝั่งนู้นแล้วนะครับผมก็คลี่ไปแบบนี้เลยเนาะสำหรับใครที่เจอลวดแบบนี้นะครับเราก็บิดหลบลวดนะถ้าดันไปตรงๆเนี้ยมันจะไปไม่ได้ใช่ไหมให้เราบิดไปทีละข้างนะครับเข้าไปทีละข้างนะแบบนี้ปึ๊บซ้ายทีขวาทีนะครับแบบนี้ก็จะหลบลวดได้ละนะใกล้ๆมือก็จะทำง่ายหน่อยนะครับทีนี้ในส่วนใกล้ๆนะครับทีนี้ผมก็จะกลิ้งไปก่อนนะไปให้ติดเลยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวแผ่นตอนนี้ติดอยู่กับตัวลวดนะครับไปไม่ได้นะถ้าดันไปตรงๆนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราเอาไม้นะครับยาวๆนะเบียดเข้าไปทางซ้ายก่อนหนึ่งทีนะครับอย่าแทงพยายามดันไปอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแผ่นฉนวนจะขาดนะครับให้เราเปิดบิดไปทีละฝั่งนะบี้มาอย่างนี้นะครับวางหลบไปแบบนี้เห็นไหมปึ๊บไปได้ละเห็นไหมครับฝั่งนี้ถ้ามันติดนะครับขยับหลบนิดนึงนะครับแค่นี้เองนะก็ไปได้ละแล้วก็ดันไปให้สุดเลยแล้วก็ขยับนิดนึงนะครับให้เข้าที่นี่เห็นไหมแค่นี้เองแค่นี้นะเราก็สามารถปูฉนวนได้ทั่วแล้วครับทีนี้เหลือลายสุดท้ายนะครับลายกลางนะครับเราก็ค่อยปูแล้วก็ค่อยปิดตัวแผ่นเซอร์วิสอีกทีนึงครับสำหรับช่องเซอร์วิสนะครับผมก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ1ชิ้นนะเพื่อเอามาปิดไว้นะครับเฉพาะแผ่นเดียวแบบนี้นะครับทำสำหรับช่องเซอร์วิสครับอีกหน่อยที่เวลาที่เราขึ้นไปบนหลังคานะครับเราจะได้มีทางขึ้นไปเซอร์วิสข้างบนด้วยนะครับสำหรับบ้านที่มีความยาวเยอะๆนะครับฉนวนที่ปูมาแล้วนะครับเขาก็จะมาหยุดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีชายโผล่มานะครับให้เราเอาฉนวนอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาวางทับชายไว้นะครับเพื่อให้ตัวฉนวนนะครับมันเต็มพื้นที่ครับต้องร้อยต่อนะครับถ้าเราอยากให้มันแนบกันสนิทเลยก็ได้นะครับเราก็ใช้เทปฟลอยเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวต่อชิ้นนะครับแบบนี้ฮะแค่นี้นะครับรอยต่อก็สนิทเรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้นะครับผมก็ทำการปูฉนวนร็อกชิลของร็อกวูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งบ้านครับในบ้านเรานะครับถึงลมจะผ่านแค่ไหนเปิดหน้าต่างแค่ไหนผนังเย็นแค่ไหนนะครับส่วนที่เป็นความร้อนนะครับจะลอยขึ้นสูงแล้วไปยุกองอยู่ด้านบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งอุณหภูมิด้านบนนะครับมันร้อนแล้วมันส่งผ่านลงมาความร้อนที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันก็จะเพิ่มลงมาเรื่อยๆข้างล่างนะครับซึ่งมีผลนะทำให้บ้านเราร้อนขึ้นนะครับทำให้ลมที่ผ่านเข้ามาไม่เย็นสักทีแล้วก็รวมถึงทำให้เครื่องปรับอากาศของเราทำงานหนักขึ้นครับทุกคนครับเมื่อวานผมทำการปูฉนวนเกือบทั้งบ้านแล้วนะครับจะเหลือตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ปูนะครับยังปูไม่ได้ถึงนะเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมตอนแรกตั้งใจว่าจะเว้นไว้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะวัดอุณหภูมิให้ดูนะวันนี้อุณหภูมิในบ้านผมนะครับเย็นลงจากเมื่อวานเยอะเลยนะครับเวลาเดียวกันนะแต่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ29องศานะครับเย็นมาในบ้านเย็นลงมาประมาณ2องศานะครับทีนี้วัดที่ตัวฝ้านะครับปึ๊บนะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ผมปูไปเมื่อวานนะ28องศานะครับย้ายมาตรงนี้นิดนึงนะครับ
วัดที่ตัวฝ้าเหมือนกันตรงนี้คือตรงที่ยังไม่ได้ปูอุณหภูมิ35องศาครับทุกคนซึ่งการติดฉนวนดำค่าล็อกชิลนะครับก็ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมรีวิวให้ดูแล้วแล้วก็ติดตั้งให้ดูแล้วนะเพื่อนๆสามารถติดตั้งได้เองนะไม่ยากจนเกินไปโดยเฉพาะเพื่อนๆนะครับที่เป็นหลังคาทีบาร์ผมบอกเลยว่าติดตั้งง่ายมากๆนะครับเราติดตั้งเองได้ครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับอาจจะต้องขึ้นไปเดินบนโครงสร้างด้านบนนะครับก็ระวังเรื่องความปลอดภัยให้ดีด้วยนะครับและขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายและอย่าลืมกด like